ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่จะเอื้อที่สุดต่อการภาวนาเอื้อที่สุดก็คือไม่นั่งในอิริยาบถที่จะชวนง่วงหรือ ชวนฟุ้งซ่านอิริยาบถนั้นทำให้มีความรู้สึกในทางด้านความตั้งใจด้วยในทางด้านความผ่อนคลายด้วยคือวิชาชีวิตที่เราจะเรียนรู้ในระหว่างการเจริญสมาธิภาวนามีหลายวิชาด้วยกันในวิชาหนึ่งก็คือวิชาทำความเพียรวิชาทำความเพียรอย่างไม่เครียดและไม่ขี้เกียจวิชานี้ทำให้เรารู้จักทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่เราเห็นคุณค่าว่าสมควรจะทำและทำด้วยความตั้งใจซึ่งประกอบด้วยความผ่อนคลายพอสมควรในส่วนของอิริยาบถนั้นความตั้งใจของเราก็มุ่งที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้นั่งตัวตรงไม่พิงสิ่งใดแค่นี้เราก็น่าจะสังเกตได้ว่ามีผลต่อจิตใจทันทีแต่เมื่อเรามีความตั้งใจในอิริยาบถที่ตรงจะไม่เกร็งส่วนอื่นของกายแล้วก็เน้นการผ่อนคลายในเบื้องต้นของการภาวนาให้สำรวจกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าว่ามีความตึงเครียดตรงไหนบ้างความตึงเครียดมักจะสะสมอยู่ในกายในจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกที่หน้าผากหรือที่คางบางคนรู้สึกอยู่ที่หัวไหล่นี่มากที่สุดบางคนอาจจะรู้สึกที่อกที่ท้องเราควรจะทราบว่าเวลาเราเครียดความเครียดมักจะสะสมอยู่ในส่วนไหนของร่างกายและทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเราก็ผ่อนคลายตรงจุดนั้นวิธีผ่อนคลายก็ง่ายๆคือตั้งใจเกร็งอยู่ในจุดนั้นเกร็งเป็นพิเศษสัก1 วินาที 2วินาทีแล้วก็ผ่อนคลายนั้นในการเจริญสติเรากำลังฝึกให้จิตอยู่ในโอวาทโดยปกติจิตใจของคนวิ่งไปวิ่งมาเหมือนลิงทั้งวันไม่คอยจะคิดก็นานๆที่จะคิดอย่างเป็นระเบียบนอกจากว่าเป็นหน้าที่การงานคิดในเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วก็สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นกระแสอย่างเป็นระเบียบแต่นอกเหนือจากวิชาที่เราฝึก
โดยตรงโดยเฉพาะที่เราถนัดแล้วความคิดของเราไม่มีวินัยเลยคิดโดนคิดนี่คิดเรื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านซึ่งเป็นการปล่อยให้พลังจิตของเรารั่วไหลออกไปทำให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจได้ง่ายทำให้การคิดวิเคราะห์การพิจารณาการตัดสินของเราผิดพลาดบ่อยๆมีความเข้าข้างตัวเองการมองการคิดการอะไรก็รับการขับเคลื่อนจากอคติต่างๆจากกิเลสต่างๆที่เราไม่ค่อยรู้ตัวดังการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขจุดเริ่มต้นคือฝึกให้จิตยอมอยู่ในโอวาทยอมอยู่ในโอวาทหมายถึงว่าเราสั่งจิตให้ทำสิ่งใดจิตก็ยอมทำสิ่งนั้นอยากให้จิตวางความคิดอยู่กับลมหายใจจิตก็อยู่กับลมหายใจได้ถ้าเราจะพิจารณาธรรมะข้อไหนจิตใจก็ยอมแล้วแต่เราสั่งนี่ก็เป็นความสามารถหรือเป็นวิชาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราทุกคนแต่ในเบื้องต้นนั้นก็ต้องผ่านการตะเกียกตะกายคลุกคลานพบสมควรเป็นเรื่องล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยต้องอดทนใจเย็นแต่ไม่ท้อแท้และในเบื้องต้นอยู่กับลมหายใจให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแบบสบายเนี่ยลมหายใจเข้าร่างกายเราออกจากร่างกายแล้วก็ไม่ต่างจากลมที่กำลังพัดอยู่ในต้นไม้เป็นธรรมชาติอันเดียวกันกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติลมเข้าลมออกก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเนี่ยลมหายใจเข้ารู้สึกอยู่ในศีรษะรู้สึกอยู่ในไหล่ในแขนในมือรู้สึกอยู่ในลำตัวรู้สึกอยู่ในก้นรู้สึกอยู่ในขารู้สึกอยู่ในเท้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วไม่ต้องทำอะไรมันเป็นเองของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะสังเกตลมหายใจนอกจากเวลาที่เราหายใจไม่ออกเท่านั้นเองนั้นในการภาวนาเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรลี้ลับอะไรแปลกประหลาดแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นจากการตื่นรู้อยู่กับของธรรมดาที่มีอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองลมหายใจเข้ารู้สึกอยู่ในร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าคล้ายๆว่าร่างกายนี้เป็นลูกโป่งลูกโป่งแล้วลูกออกซิเจนพอพองเต็มที่แล้วก็หยุดลมหายใจก็ออกไม่ใช่ว่าเราทำให้หยุดมันหยุดของมันเองนี่เราสังเกตธรรมชาติธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เองแต่ในการภาวนาแล้วจึงต้องทบทวนหรือตักเตือนตัวเองว่าระยะเวลานี้เราจะไม่ยินดีในความทรงจำต่างๆเราจะไม่ยินดีกับความคิด
หรือจินตนาการต่างๆจะห้ามไม่ให้ความจำพุทธขึ้นมาจะห้ามไม่ให้ความคิดพุทธขึ้นมาห้ามไม่อยู่หรอกมันเป็นธรรมชาติของสมองแต่สิ่งที่เราห้ามได้หรืองดได้คือความยินดีพอรู้ตัวแล้วว่าไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องนั้นช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องนี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึกจิตให้เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในสมองอาจจะเป็นเรื่องสำคัญไม่สำคัญแล้วแต่บอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทีนี้เรารู้สึกสบายจิตใจยอมจิตใจสนใจในการภาวนามีความกระตือรือร้นพอสมควรขั้นตอนต่อไปคือเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่กำหนดที่ทำความคุ้นเคยกับลมหายใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นจุดนั้นคือจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดและสบายที่สุดหลังจากนั้นเราก็ซูมเข้าไปกำหนดลมหายใจเฉพาะจุดนั้นแต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจตรงจุดนั้นแล้วก็ชักจะง่วงหรือหายใจไม่สะดวกหรือว่าติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ซูมออกรับรู้ตัวลมหายใจทั่วกายแบบสบายๆแล้วก็ซูมเข้าไปครั้งหนึ่งก็อยู่กับการสัมผัสตรงจุดที่เราได้เลือกไว้จุดที่เราเลือกนั้นนักปฏิบัติส่วนมากส่วนใหญ่มักจะเลือกดูตรงบริเวณปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากบางคนอาจจะชอบกำหนดภายในรูจมูกก็มีแต่ถ้าเลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายไม่ต้องตามลมออกนอกกายแต่หน้าที่เราอยู่ตรงนั้นทีนี้การที่จะอยู่กับลมหายใจได้ถ้าเรายังไม่ถนัดหรือว่าเรารู้สึกยากเกินไปเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทนี้ก็คือเพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้ลมหายใจซึ่งรู้ซึ่งเมื่อจิตกับลมผูกพันกันดีแล้วสติตั้งมั่นดีแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมเหมือนการบริกรรมช่วยในเบื้องต้นทีนี้ในการกำหนดลมหายใจขอสังเกตว่าความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกก็ไม่ตรงกันไม่เท่ากันและความยาวและความสั้นของลมหายใจในเบื้องต้นก็จะค่อยเปลี่ยนไปว่าไม่คงที่ดังนั้นเราต้องปรับสติให้พอดีแล้วก็สังเกตว่าถ้าจิตเผลอมันชอบเผลอตรงไหนเผลอตอนหายใจเข้าไหมหรือชอบเผลอตอนหายใจออกถ้าเราสังเกตได้ว่าหายใจออกจะยาวกว่าหายใจเข้าแล้วชอบเผลอตอนหายใจออกวิธีก็คือดัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วจะพดลมหายใจออกก็ได้เอาเป็น3ช่วง
ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายฉันเพื่อรักษาสติไว้กับลมหายใจออกซึ่งอาจจะเริ่มยาวเริ่มละเอียดแทนที่จะเป็นพุทโธก็เป็นพุทโธโธโธให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกถ้าลมหายใจเข้ายาวพอเราก็แบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันตอนกลางปลายแล้วก็เป็นพุทพุทพุทแล้วก็โทโทโทเพิ่มคำว่าพุทโทจากหนึ่งเป็นสามเพื่อให้การตั้งสติมีในหายใจเข้ามีสามครั้งหายใจออกมีสามครั้งเมื่อมันทีลงอย่างนี้โอกาสที่จิตจะเผลอจะน้อยลงนี่ก็เป็นวิธีการหาเทคนิคแก้ปัญหาหรือจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของเราแต่ขอจำไว้เดียวว่าพุทโธแปลว่าตื่นแต่หัวใจของการภาวนาไม่ใช่ไว้ว่าใช้วิธีไหนเทคนิคไหนจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่หัวใจเครื่องตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่คือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าตัวตื่นรู้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เสียแต่พอขาดตัวรู้ความคมชัดความชัดแจ้งของตัวรู้นิวรณ์จะครอบงำได้นั้นให้ นั้นถ้าจิตใจเริ่มจะอ่อนชักจะง่วงก็ตั้งนั่งตัวตรงเพิ่มความเพียรถ้าเครียดหรือว่าตั้งใจมากเกินไปจนปวดหัวแน่นหน้าอกผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งในการคอยปรับการทำงานของสติให้พอดีนั้นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะเป็นคุณธรรมคู่กับสติกับสัมปชัญญะต้องอยู่ด้วยกันเสมออย่างไรก็ตามเผลอเมื่อไหร่รู้แล้วไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้เรื่องธรรมดาวางกลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ทุกครั้งที่เราวางความคิดวางความจำวางจินตนาการอะไรต่างๆกลับมานี่ก็เป็นการสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีไม่ใช่การเสียเวลา